ัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูนรีลักษณ์ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องบรรยากาศในวันนี้นะคะครูจะชวนนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความดันอากาศค่ะมาตรฐาน W 3.2 ตัวชี้วัด W 3.2 ม 1/2 สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้มีด้วยกันทั้งหมด5ข้อดังนี้ 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงได้2. คำนวณหาความสูงจากระดับน้ำทะเลและความดันอากาศได้ 3. ปฏิบัติกิจกรรมความดันอากาศที่ระดับความสูงเท่ากันอย่างรวมพลังด้วยความสนใจและรับผิดชอบได้ 4. สร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้และ 5. เป็นผู้มีความสนใจรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะวันนี้ครูอยากจะทบทวนเนื้อหานะคะที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความดันอากาศกับอุณหภูมิค่ะว่าความดันอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเมื่ออากาศได้รับความร้อนอากาศจะมีความหนาแน่นน้อยอากาศจะขยายตัวจึงมีความดันอากาศต่ำค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าบริเวณที่มีความสูงแตกต่างกันนะคะจากในภาพขึ้นไปบนยอดเขาสูงและดำน้ำลึกไปลงใต้ทะเลนะคะบริเวณที่มีความสูงแตกต่างกันนี้ส่งผลให้ความดันอากาศแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าแตกต่างกันไหมคะเดี๋ยวครูนะคะจะชวนนักเรียนไปทำกิจกรรมความดันอากาศที่ระดับความสูงเท่ากันโดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. สายยางพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตรยาว1เมตรจำนวน1เส้น 2. ถังน้ำ1ใบ 3. น้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรมีวิธีการทำดังนี้ค่ะนักเรียน 1. เราจะแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มใช้สายยางพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตรยาว1เมตรจุ่มลงในถังน้ำให้น้ำเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งของสายยางพลาสติก 2. จับปลายทั้งสองขึ้นให้ปลายทั้งสองอยู่ระดับเดียวกันระวังอย่าให้น้ำในสายยางพลาสติกออกมาสังเกตระดับน้ำในปลายสายยางพลาสติกว่าเท่ากันหรือไม่บันทึกผลลงในตารางค่ะ 3. จับปลายด้านขวาถือให้สูงกว่าปลายด้านซ้ายมือแล้วเปลี่ยนให้ด้านซ้ายมืออยู่สูงกว่าปลายด้านขวามือบ้างสังเกตและเปรียบเทียบระดับน้ำในสายยางพลาสติกทั้งสองครั้งบันทึกผลลงในตารางค่ะ 4. ลองเป่าลมเข้าทางด้านใดด้านหนึ่งระวังไม่ให้น้ำล้นออกจากสายยางพลาสติกแล้วสังเกตระดับน้ำที่ปลายอีกด้านหนึ่งบันทึกผลลงในตารางค่ะและก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมกันค่ะปัญหาการทดลองนี้คืออะไรคะนักเรียนปัญหาของการทดลองนี้นะคะคือเราต้องการที่จะศึกษาว่าที่ระดับความสูงเท่ากันความดันอากาศเป็นอย่างไรต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนลองคาดคะเนคำตอบต่อไปนี้ค่ะเมื่อปลายสายยางพลาสติกทั้งสองอยู่สูงเท่ากันนักเรียนคิดว่าระดับน้ำในทั้งสองปลายสายยางพลาสติกเป็นอย่างไรคะครูคาดคะเนคำตอบได้แบบนี้ค่ะระดับน้ำในทั้งสองปลายสายยางพลาสติกจะเท่ากันค่ะเมื่อปลายสายยางพลาสติกทั้งสองข้างไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันระดับน้ำในสายยางพลาสติกจะเท่ากันหรือไม่ครูคาดคะเนว่าน่าจะเท่ากันค่ะแล้วขณะที่เป่าลมเข้าทางปลายสายยางพลาสติกด้านซ้ายมือผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนักเรียนคาดคะเนคำตอบว่าอย่างไรกันคะครูนะคะคาดคะเนคำตอบว่าระดับน้ำที่ปลายด้านขวาจะสูงกว่าด้านซ้ายหรือว่าด้านที่เป่าเข้าไปนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมได้อย่างไรบ้างคะ
สำหรับตัวอย่างคำตอบการบันทึกผลการทำกิจกรรมของครูนะคะในตารางลักษณะของระดับน้ำในทั้งสองปลายของสายยางพลาสติกเมื่อทำการทดลองในแบบต่างๆเป็นดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเมื่อให้ปลายสายยางพลาสติกทั้งสองข้างอยู่สูงเท่ากันครูพบว่าลักษณะของระดับน้ำในทั้งสองปลายเท่ากันค่ะแสดงดังภาพค่ะนักเรียน2นะคะเมื่อปลายสายยางพลาสติกทั้งสองข้างไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันครูพบว่าลักษณะของระดับน้ำในทั้งสองปลายยังเท่ากันค่ะแสดงได้ดังภาพและ3ค่ะเมื่อเป่าลมเข้าทางปลายสายด้านซ้ายครูพบว่าระดับน้ำปลายสายด้านขวาจะสูงกว่าด้านที่เป่าค่ะแสดงได้ดังภาพค่ะนักเรียนได้ผลการทำกิจกรรมที่เหมือนหรือแตกต่างจากครูอย่างไรบ้างคะต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนสังเกตภาพอัตราส่วนระหว่างมวลกับปริมาตรของกล่องทั้งสองนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตสิคะว่า 1. ปริมาตรของกล่องทั้งสองนี้นักเรียนคิดว่าปริมาตรเท่ากันไหมคะความกว้างความยาวความสูงของกล่องทั้งสองใบเท่ากันไหมคะแน่นอนเนาะเท่ากันนะคะเอเรานักเรียนลองดูสิคะว่ากล่องที่มีความหนาแน่นมากกว่านะคะอยู่ด้านล่างนะคะกล่องที่มีความหนาแน่นมากกว่ามีมวลเป็นอย่างไรคะเมื่อเปรียบเทียบกับกล่องที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าที่อยู่ด้านบนนะคะน้องนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าก้อนกลมๆนะคะที่กล่องที่มีความหนาแน่นมากกว่านะคะจะมีมวลสารที่มากกว่านั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนสังเกตตารางค่าความหนาแน่นของอากาศที่ระดับความสูงต่างๆต่อไปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามร่วมกันค่ะนักเรียนจากตารางนะคะจะเป็นความสูงจากระดับน้ำทะเลในหน่วยกิโลเมตรว่าจากความสูงระดับน้ำทะเลที่ระดับต่างๆมีความหนาแน่นของอากาศเป็นอย่างไรในหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะข้อแรกนะคะที่ระดับน้ำทะเล0กิโลเมตรดังนั้นนักเรียนพิจารณาที่ความสูง0กิโลเมตรนะคะนักเรียนคิดว่ามีอากาศอยู่หรือไม่เพราะเหตุใดคะจากตารางนักเรียนตอบได้ไหมคะมีค่ะเพราะมีความหนาแน่นของอากาศมากนั่นเองค่ะจากตารางนะคะที่ระดับความสูง8กิโลเมตรและ20กิโลเมตรความหนาแน่นของอากาศมีค่าเท่าไรโดยประมาณที่ระดับความสูง8กิโลเมตรค่ะความหนาแน่นของอากาศจะเท่ากับ 0.525 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่ระดับความสูง20กิโลเมตรความหนาแน่นของอากาศจะเท่ากับ 0.081 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วนักเรียนจะสรุปผลข้อมูลนี้ได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนจะพบว่าจากตารางนะคะความหนาแน่นของอากาศแปรผกผันกับความสูงจากระดับน้ำทะเลหรือยิ่งระดับความสูงจากน้ำทะเลสูงมากเท่าไหร่ค่ะความหนาแน่นของอากาศจะยิ่งลดต่ำลงเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนร่วมกันศึกษาตารางค่าความดันอากาศที่ระดับความสูงต่างๆแล้ววางแผนออกแบบและสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเป็นชิ้นงานจากตารางค่าความดันอากาศที่ระดับความสูงต่างๆนะคะนักเรียนลองร่วมกันพิจารณาจากตารางเนาะและเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามร่วมกันค่ะจากตารางนะคะนักเรียนเป็นข้อมูลของความสูงจากระดับน้ำทะเลในหน่วยกิโลเมตรและเป็นข้อมูลของความดันอากาศในหน่วยมิลลิเมตรประหลอดและหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรค่ะคำถามค่ะนักเรียนบนภูเขาสูง 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลความดันอากาศมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนตอบได้ไหมคะบนภูเขาสูง 2,000 เมตร 2,000 เมตรคือกี่กิโลเมตรนะคะ 2,000 เมตรก็คือ2กิโลเมตรนั่นเองค่ะมีความดันอากาศเท่าไหร่นักเรียนเจอคำตอบหรือยังเอ่ยนะคะพบว่ามีความดันอากาศเท่ากับ600มิลลิเมตรของประหลอดนั่นเองค่ะแล้วที่ระดับความสูง14กิโลเมตรความดันอากาศมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนคิดว่าความดันอากาศมีค่าเท่าไหร่เอ๊ะครูคะไม่ได้อยู่ในตารางเลยค่ะ
ในตารางไม่มีเลยค่ะที่ความสูง14กิโลเมตรแต่นักเรียนพอจะคาดเดาคำตอบได้ไหมคะว่าเอ๊ะที่ความสูง14กิโลเมตรซึ่งสูงกว่า13กิโลเมตรจากในตารางเนาะความดันอากาศน่าจะเป็นอย่างไรคะแน่นอนนะคะความดันอากาศก็น่าจะมีค่าน้อยกว่า140มิลลิเมตรของปรอทนั่นเองค่ะแล้วที่ระดับความสูงที่มากขึ้นความดันอากาศมีค่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะจากตารางนักเรียนลองดูนะคะความดันอากาศมีค่าเปลี่ยนแปลงไหมที่ระดับความสูงมากขึ้นแน่นอนนะคะพบว่าที่ระดับความสูงที่มากขึ้นความดันอากาศจะยิ่งลดลงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากตารางออกแบบและสร้างแบบจำลองในลักษณะกราฟเส้นโดยให้แกนนอนค่ะแสดงความสูงจากระดับน้ำทะเลและแกนตั้งแสดงค่าความดันอากาศนักเรียนลองทำดูนะคะว่ากราฟที่ได้จะมีลักษณะอย่างไรและอย่าลืมเขียนชื่อกราฟให้ถูกต้องด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้นำข้อมูลจากตารางมาเขียนลงในกราฟแล้วนักเรียนได้ข้อมูลอย่างไรบ้างคะจากภาพนะคะเป็นกราฟของครูเองนะคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะครูได้ข้อมูลดังภาพนักเรียนได้เหมือนหรือแตกต่างจากครูอย่างไรบ้างนะคะค่ะนักเรียนหลังจากที่เราสร้างกราฟเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีคำถามจะถามนักเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะนักเรียนคิดว่านะคะที่ระดับความสูง 1,250 เมตรและ 1,400 เมตรความดันอากาศมีค่าเท่าไรบ้างก่อนที่นักเรียนจะไปพิจารณาจากกราฟนะคะเรามาตีความก่อนเนาะ 1,250 เมตรนั่นก็คือ 1.25 กิโลเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนต้องไปพิจารณาความสูงจากระดับน้ำทะเล 1.25 กิโลเมตรนะคะนักเรียนลองลากขึ้นไปสิคะว่าณนะความสูง 1.25 กิโลเมตรมีความดันอากาศเท่าไหร่นักเรียนลองประมาณค่าดูนะคะและที่1,400 เมตร 1,400 เมตรนั่นก็คือ 1.4 กิโลเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนลองลากขึ้นไปด้านบนสิคะว่า 1.4 กิโลเมตรมีความดันอากาศเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยนักเรียนลองประมาณค่าดูนะคะเราจะพบว่าที่ระดับความสูง 1,250 เมตรความดันอากาศจะมีค่าเท่ากับ 646.37 มิลลิเมตรของปรอทที่ระดับความสูง 1,400 เมตรความดันอากาศจะมีค่าเท่ากับ 632.73 มิลลิเมตรของปรอทค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนจากกราฟเนาะนักเรียนจะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนเห็นแนวโน้มกราฟแล้วนักเรียนน่าจะทราบแล้วเนาะว่ายิ่งสูงขึ้นไปจากผิวโลกความดันอากาศจะยิ่งมีค่าลดลงหรือความดันอากาศจะแปรผกผันกับความสูงจากระดับน้ำทะเลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะชวนนักเรียนไปคำนวณหาความสูงจากระดับน้ำทะเลจากตัวอย่างโจทย์นะคะเด็กชายมานะใช้บารอมิเตอร์ปรอทวัดความดันอากาศที่ยอดเขาแห่งหนึ่งได้720มิลลิเมตรของปรอทจงหาความสูงของยอดเขานั้นจากระดับน้ำทะเลค่ะวิธีทำค่ะที่ยอดเขาระดับปรอทจะลดลง760ลบด้วย720จึงเท่ากับ40มิลลิเมตรของปรอทเรามีข้อมูลอยู่ว่าระดับปรอทลดลง1มิลลิเมตรของปรอทเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น11เมตรดังนั้นถ้าระดับปรอทลดลง40มิลลิเมตรของปรอทความสูงจึงเพิ่มขึ้นเท่ากับ11คูณด้วย40เมตรจึงเท่ากับ440เมตรนั่นเองค่ะดังนั้นยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลจึงเท่ากับ440เมตรต่อมาค่ะนักเรียนแสดงวิธีการคำนวณเพื่อหาความสูงของเครื่องบินขณะบินโดยวัดความดันอากาศขณะนั้นได้300มิลลิเมตรของปรอทวิธีทำนะคะเราหาก่อนนะคะว่าเครื่องบินขณะบินความดันอากาศลดลงเท่าไรจากระดับน้ำทะเลมีความดันอากาศอยู่ที่760มิลลิเมตรของปรอทดังนั้นขณะที่เครื่องบินกำลังบินมีความดันอากาศลดลงเท่ากับ760ลบด้วย300เท่ากับ460มิลลิเมตรของปรอทความดันลดลง1มิลลิเมตรของปรอทเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น11เมตร
ดังนั้นถ้าความดันลดลง460มิลลิเมตรของปลอดเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น460คูณด้วย11และหารด้วย1เมตรค่ะคิดออกมานะคะจึงได้เท่ากับ5060เมตรดังนั้นค่ะเครื่องบินจะบินสูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากับ5060เมตรนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนเด็กหญิงมนฤดียืนบนยอดเขาแห่งหนึ่งสูง 2,500 เมตรที่ยอดเขาแห่งนี้จะวัดความดันอากาศได้เท่าไรวิธีทำนะคะเรามีข้อมูลอยู่ว่าเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น11เมตรระดับปลอดจะลดลง1มิลลิเมตรดังนั้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น 2,500 เมตรระดับปลอดจึงลดลงเท่ากับ 2,500 คูณด้วย1และหารด้วย11มิลลิเมตรตอบค่ะจึงเท่ากับ 227.27 มิลลิเมตรดังนั้นค่ะนักเรียนที่ยอดเขาจึงจะวัดความดันอากาศได้เท่ากับ760ลบ 227.27 มิลลิเมตรจึงตอบ 532.73 มิลลิเมตรของปลอดค่ะดังนั้นค่ะที่ยอดเขาจึงวัดความดันอากาศได้เท่ากับ 532.73 มิลลิเมตรของปลอดค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความดันอากาศกับความสูงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนการคำนวณหาความสูงจากระดับน้ำทะเลเราจะพบว่าความดันอากาศปกตินะคะที่ระดับน้ำทะเลจะมีค่าเท่ากับความสูง760มิลลิเมตรของปลอดและความดันอากาศจะลดลงประมาณ1มิลลิเมตรของปลอดทุกๆระยะความสูง11เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยที่ระดับความสูงเดียวกันความดันอากาศเท่ากันและที่ระดับความสูงต่างกันความดันอากาศจะต่างกันความดันอากาศจะแปรผกผันกับความสูงจากระดับน้ำทะเลและความดันอากาศและความหนาแน่นของอากาศจะมีค่าลดลงเมื่อระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะชวนนักเรียนมาดูความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหนาแน่นของอากาศนักเรียนอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของความหนาแน่นของอากาศนะคะความหนาแน่นของอากาศคืออัตราส่วนระหว่างมวลกับปริมาตรของอากาศความหนาแน่นของอากาศที่ผิวโลกณระดับน้ำทะเลอากาศมีความหนาแน่นประมาณ 1.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะหมายความว่าบริเวณระดับน้ำทะเลอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรจะมีมวล 1.2 กิโลกรัมนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนลองพิจารณาตารางค่าความหนาแน่นของอากาศที่ระดับความสูงต่างๆนะคะว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างจากตารางนะคะจะมีข้อมูลความสูงจากระดับน้ำทะเลและความหนาแน่นของอากาศในหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของอากาศกับความสูงจากระดับน้ำทะเลความหนาแน่นของอากาศจะแปรผกผันกับความสูงจากระดับน้ำทะเลค่ะโดยถ้าความสูงจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศจะมีค่าลดลงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียนโดยมีเกณฑ์ในการประเมินแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ในบ้านดังต่อไปนี้ค่ะรายการประเมินรายการที่1 นะคะการวางแผนในการออกแบบครูจะพิจารณาจากการวางแผนในการออกแบบอย่างคิดสร้างสรรค์เหมาะสมมีความละเอียดและมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิธีการทั้งหมดรายการประเมินที่2การเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นหรือว่าวัสดุเหลือใช้ครูจะพิจารณาจากการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเองราคาถูกและสามารถใช้งานได้อย่างทนทานรายการประเมินที่3การประดิษฐ์ตามแผนที่ออกแบบครูจะพิจารณาจากการประดิษฐ์ตามแผนที่ออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความคล่องแคล่วมีการปรับปรุงเป็นระยะระยะรายการประเมินรายการที่4การนำเสนอแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์ครูจะพิจารณาจากการนำเสนอแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์โดยนำไปใช้ได้จริงถูกต้องน่าสนใจและชัดเจน
มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมและรายการประเมินรายการที่5การดูแลและการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือครูจะพิจารณาจากการดูแลเก็บและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือในการออกแบบและประดิษฐ์อย่างถูกต้องตามหลักการและแนะนำให้ผู้อื่นดูแลและเก็บรักษาได้ถูกต้องต่อไปค่ะครูจะให้นักเรียนนำแบบจำลองไปมอบให้ห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนชั้นอื่นๆได้ศึกษาเพิ่มเติมและเราลองมาร่วมตรวจสอบหรือว่าประเมินขั้นตอนต่างๆที่เราเรียนกันมาในวันนี้นะคะนักเรียนว่ามีจุดเด่นหรือจุดบกพร่องอะไรบ้างนักเรียนมีความสงสัยหรือว่ายังอยากรู้ในเรื่องใดอีกบ้างเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาเรื่องความดันอากาศกับความสูงนักเรียนยังมีเรื่องใดที่ยังสงสัยอยู่บ้างคะในช่วงเวลานี้นักเรียนอาจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในห้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ